ชุดสากลก็จะใส่เหมือนกันไหมคะจะใส่เหมือนกันนะคะชุดสากลก็คืออะไรคะลูกถ้าผู้ชายก็คือแต่งอะไรคะนุ่งกางเกงใช่ไหมคะกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวอาจจะผูกเนคไทนะคะลูกอันนี้เราเรียกว่าชุดที่เป็นชุดสากลนะคะเอามาเข้าเรื่องของเรานะคะลูกเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างไรบ้างนะคะลูกวิธีการหลักๆเลยเมื่อกี้นี้ที่พีระชัยใส่เสื้อผ้าสกปรกมาเลยเมื่อเช้าใส่มาสักขาวพอตอนกลางวันทำไมคะพอประทานไอติมเสร็จแล้วจากสีขาวกลายเป็นสีอะไรสีน้ำตาลเลยใช่ไหมทั้งที่พีระชัยในกระเป๋าก็มีอะไรด้วยมีผ้าเช็ดหน้าด้วยแต่ทำไมนะพีระชัยถึงไม่ยอมเช็ดนะคะเรามาดูกันเลยค่ะลูกนะคะข้อที่หนึ่งเลยคืออะไรคะขณะที่เราเดินใช่ไหมคะลูกช่วงนี้เป็นอย่างไรคะเป็นยังไงเลยจนช่วงนี้บางทีฝนก็ทำไมฝนก็ตกลงมาใช่ไหมคะลูกฝนเมื่อฝนตกลงมาน้ำที่พื้นจะเป็นอย่างไรคะน้ำที่พื้นจะเป็นอย่างไรน้ำที่พื้นก็จะเป็นเปียกเป็นแอ่งใช่ไหมคะลูกตรงส่วนที่เป็นแอ่งนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเดินอย่างไรคะลุยเข้าหาแอ่งเลยไหมไม่ลุยแล้วเราจะเดินอย่างไรฮะเดินอย่างไรคะลูกพิชยะพิชยะบอกว่าก็ให้เดินหลบน้ำค่ะคุณครูหลบอย่างไรแอ่งอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงกลางเลยนักเรียนไปทางไหนหลบไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าแอ่งอยู่ริมซ้ายนักเรียนก็เดินทางซ้ายอีกเลยได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องไปทางไหนคะลูกไปทางขวานะคะพยายามที่ถ้าเราเจอแอ่งน้ำที่เป็นแอ่งน้ำเปียกๆใช่ไหมคะที่มีน้ำอยู่ไม่ต้องวิ่งเข้าหาน้ำใช่ไหมคะถ้าเราวิ่งเข้าหาน้ำต้องเป็นเด็กน้องๆ นุ่นน้องๆเล็กๆที่เขายังไม่รู้ใช่ไหมคะเขายังไม่รู้ว่าการเปียกการสกปรกเป็นอย่างไรเมื่อเขาเห็นแอ่งน้ำเขาจะทำไมคะวิ่งลงเล่นเลยนะคะแต่นักเรียนเป็นน้องเล็กๆไหมโตหรือยังโตแล้วใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเราควรที่จะวิ่งทำไมคะวิ่งหรือเดินให้ออกห่างจากอะไรลูกห่างจากแอ่งน้ำนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่สองก็คือเวลาที่เรานั่งอะไรคะนั่งเก้าอี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราไปนั่งเก้าอี้หรือว่านั่งคอยอะไรคอยรถคอยคุณพ่อคุณแม่มารับใช่ไหมคะลูกเก้าอี้ที่เรานั่งเราควรจะทำไมคะเราควรจะดูอะไรคะลูกดูความสะอาดของเก้าอี้ก่อนว่าเก้าอี้นั้นสกปรกหรือไม่ใช่ไหมคะลูกถ้าเก้าอี้นั้นสกปรกเราควรจะทำอย่างไรทำอย่างไรคะลูกควรที่จะหาผ้าเช็ดใช่ไหมคะถ้าไม่มีผ้าจริงๆเรามีกระดาษทิชชู่เราก็ใช้กระดาษเช็ดนะคะไม่ใช่ทำไมลูกเห็นเก้าอี้นั่งเห็นอุ้ยรีบวิ่งมาแย่งเลยเห็นเก้าอี้นั่งว่างอยู่ที่หนึ่งทำไมคะลูกรีบลงไปนั่งเลยโชะลงไปเต็มที่เป็นยังไงคะลูกเปียกก้นเลยไม่ทันได้มองว่ามีน้ำเปียกอยู่ใช่ไหมคะนั่งลงไปเต็มเลยเย็นวาบเข้าไปเลยใช่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นสถานที่เก้าอี้นะคะลูกทุกที่เราควรก่อนที่จะนั่งนะคะทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายควรจะหันไปมองสักนิดหนึ่งใช่ไหมคะก่อนจะนั่งมองว่าเก้าอี้ที่เราจะนั่งนั้นเป็นยังไงคะเลอะขี้ดินไหมเปียกน้ำหรือเปล่าสะอาดไหมนะคะลูกเพื่อที่จะทำให้ทำไมคะลูกเสื้อผ้าของเรานั้นไม่สกปรกนั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยเวลาที่เราทำไมคะเรารับประทานอาหารใช่ไหมคะลูกเวลาที่เรารับประทานอาหารเราจะต้องทำไมคะลูกรับประทานอาหารด้วยความระมัดระวังใช่ไหมคะระมัดระวังอย่างไรเวลาทานเล่นกันไหมเล่นกันไหมคะลูกไม่เล่นเพื่อนข้างๆกำลังจะตักข้าวใส่ปากเลยเพื่อนอีกคนหนึ่งเล่นกันมาเลยทำไงคะลูกกำลังจะตักน้ำอย่างวันนี้ทานอะไรคะก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะมีน้ำซุปใช่ไหมคะลูกกำลังจะตักใส่ปากเลยเพื่อนอีกคนหนึ่งเล่นโดนอะไรข้อศอกของเราโดนมือพวดไปเลยเส้นกำลังจะเข้าปากเข้าไหมเข้าไหมคะลูกไม่เข้าแต่ไปเข้าที่ไหนแทนเส้นโดนที่ไหนโดนที่หน้าอกเราแทนใช่ไหมคะหรือว่าเข้าไปอยู่ในเสื้อของเราแทนเพราะนั้นเราทำไมคะลูกควรที่จะดูดีๆเวลาที่เรารับประทานอาหารไม่ควรทำไมคะไม่ควรเล่นกันพูดคุยกันได้ไหมพูดคุยได้ไหมคะลูก
ไม่ควรพูดคุยเป็นคนคุยเลยคะลูกคุยได้อรรถรสมากเลยคุยเสียงดังเลยในปากก็ทำไมอยู่เคี้ยวอาหารอยู่ใช่ไหมคะเคี้ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยคุยใหญ่พอคุยทำไมคะถูกใจหัวเราะเส้นก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในปากเป็นยังไงลูกฮะเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าเป็นยังไงคะหน้าเต็มไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่เปล่าเพราะอะไรอะลูกเพราะอะไรคะเพราะนักเรียนคุยใช่ไหมลูกคุยแล้วหนูมีความสุขหนูหัวเราะไม่รู้เพื่อนพูดอะไรทำไมคะถูกใจมากเลยหัวเราะล้วนเลยแต่ลืมไปว่าในปากของเรานั้นมีอะไรอยู่มีกับข้าวหรือว่ามีอาหารอยู่ใช่ไหมคะลูกพอเราหัวเราะไปปุ๊บทำไมคะอาหารก็ไปทำไมไปโดนเพื่อนที่อยู่ข้างๆของเราเลยนะคะแล้วเพื่อนก็จะทำไมด้วยคะลูกสกปรกด้วยนั่นเองนะคะต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าหนูรับประทานอาหารไปแล้วทำไมคะมันเปื้อนใช่เปล่ารับประทานอาหารแล้วเปื้อนเลอะที่ริมฝีปากทานซอสมะเขือเทศวันนี้ทานขนมปังใช่ไหมคะลูกบีบซอสมะเขือเทศพอกัดไปปุ๊บเป็นยังไงคะซอสมะเขือเทศอยู่ที่ไหนกระเด็นมาอยู่ข้างๆริมฝีปากทำยังไงล่ะลูกใช้ลิ้นที่มีประโยชน์เอาลิ้นเลียเลยใช่หรือเปล่าใช่เปล่าใช่หรือไม่ใช่นั่งอมยิ้มแสดงว่าทำแน่ๆเลยใช่ไหมคะหรือว่าทำไมลูกอ๋อมันเลอะปากใช่ไหมคะคุณครูเอามือนี่แหละทำไมลูกปาดไปเลยใช่เปล่าก็ไม่ใช่อีกแล้วไอ้ทำยังไงล่ะมือก็ไม่ได้คุณครูนี่ใช้เอาลิ้นเลียก็ไม่ได้ทำยังไงอ๋อแขนเสื้อเรามีอยู่ใช่เปล่าพี่จะใช้เอาแขนเสื้อนี่แหละทำไมคะลูกเช็ดซะเลยเรียบร้อยแค่นี้ปากของเราก็สะอาดแล้วใช่ไหมคะปากสะอาดแต่อะไรสกปรกอะไรสกปรกคะปากสะอาดแต่เสื้อของเรานั้นสกปรกแทนเลยกลับถึงบ้านเป็นอย่างไรฮะกลับถึงบ้านโดนแน่ๆเลยคุณแม่บอกว่าใส่เสื้อผ้าดีๆนะอย่าทำให้เสื้อผ้าสกปรกนะลูกแม่ซักไม่ไหวแล้วครับครับแต่พอกลับไปเป็นยังไงคะแขนเสื้อเต็มไปหมดเลยนะคะลูกถ้านักเรียนมีผ้าเช็ดหน้านะคะลูกผ้าเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษทิชชู่เราควรที่จะนำมาทำไมคะนำมาเช็ดแทนที่เราจะเอาอะไรคะลูกเอาแขนเสื้อเช็ดนั่นเองนะคะถ้าปากของเราเลอะนะคะเลอะเสร็จอาหารเราก็ใช้อะไรคะลูกผ้าเช็ดหน้านี่แหละเช็ดให้ทำไมคะให้สะอาดเช็ดให้เรียบร้อยนะคะลูกต่อไปน้ำใช่ไหมคะน้ำที่เราดื่มอย่างไรดื่มพวดเลยไหมถ้าเป็นขวดน้ำก็กระดกขวดเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ถ้าเป็นขวดน้ำเราควรจะทำไมคะลูกดื่มด้วยจากอะไรคะดื่มจากรอดนั่นเองนะคะและถ้าเป็นแก้วน้ำก็ต้องทำไมคะลูกค่อยๆยกใส่นะคะลูกค่อยๆยกใส่ปากไม่ต้องรีบร้อนถ้าหนูรีบร้อนไปเป็นยังไงคะน้ำก็จะหกใส่ใครคะลูกหกใส่ตัวเราหกใส่เสื้อผ้านั่นเองนะคะลูกและที่สำคัญเลยนักเรียนชายใช่เปล่านักเรียนชายชอบเล่นกันมากเลยเพื่อนที่นั่งข้างหน้าประลองความแม่นประลองอย่างไรคะลูกประลองอย่างไรฮะอยากคัดลายมือไม่อยากคัดที่ไหนไม่อยากคัดที่สมุดแต่คัดที่ไหนคะลูกไม่ใช่คัดที่โต๊ะคัดที่เสื้อของเพื่อนถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องเลยดินสอใช่ไหมคะลูกเราควรที่จะเขียนที่ไหนเขียนที่ไหนคะนักดินสอเขียนที่หนังสือเขียนที่สมุดนะคะลูกไม่ควรจะนำมาเขียนที่เสื้อของใครคะเสื้อของเพื่อนหรือว่าเสื้อของตัวเรานั่นเองนะคะลูกบางทีนั่งไม่รู้จะทำอะไรนั่งเขียนเสื้อไปเรื่อยเขียนเสื้อไปเรื่อยเลยอย่างนี้ทำไม่ถูกต้องนะคะลูกเราควรไม่ควรทำนะคะแล้วก็ไม่ควรทำไมคะลูกนำอะไรคะดินขี้ดินที่เปียกๆหรือว่าจะเปียกหรือแห้งก็ได้ไม่ควรจะนำมาทำไมคะลูกนำมาเฟี้ยงปากันนะคะเพราะจะทำให้เสื้อผ้านั้นสกปรกนั่นเองนะคะลูกต่อไปเวลาที่เราเล่นใช่ไหมคะนักเรียนชายอีกแล้วนักเรียนหญิงด้วยเหมือนกันเวลาเล่นนะคะลูกควรเล่นด้วยความอะไรคะระมัดระวังนะคะลูกเราจะเล่นวิ่งและจับกับเพื่อนเวลาจะจับเพื่อนจับที่ไหนถ้าหนูจะวิ่งและจับกับเพื่อนหนูจับเพื่อนที่ไหนคะจับที่เสื้อเพื่อนหรือว่าจับที่แขนเพื่อน
ถ้าหนูจะจับเวลาหนูวิ่งเล่นครับผู้ชายจับที่ไหนเจษฎาบอกจับเสื้อเลยครับคุณครูถ้าหนูจับเสื้อเพื่อนดึงแขนเสื้อเพื่อนเป็นยังไงคะเป็นยังไงลูกขาดหรือว่าทำไมคะลูกจับเสื้อเพื่อนไม่ทันไปฟ้าโดนอะไรกระเป๋าใช่ไหมคะลูกพอฟ้าโดนกระเป๋าแล้วหนูดึงเพื่อนเป็นยังไงคะกระเป๋าเสื้อของเพื่อนก็ทำไมขาดไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูเล่นนะคะลูกถ้าหนูจะวิ่งไล่จับกับเพื่อนควรจับที่ไหนคะจับที่ร่างกายของเพื่อนนะคะลูกจับที่ร่างกายของเพื่อนไม่ควรจับที่ไหนที่เสื้อหรือว่ากางเกงนะคะเพราะอาจจะทำให้ทำไมคะลูกเสื้อผ้าของเรานั้นฉีกขาดได้ใช่ไหมคะแล้วก็เสียหายด้วยนั่นเองนะคะและต่อไปในขณะที่เราทำงานนะคะในขณะที่เราทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรนะคะลูกงานที่เกี่ยวกับดินนะคะหรือว่างานที่เป็นเกี่ยวกับงานศิลปะศิลปะเราต้องใช้อะไรคะงานศิลปะเราใช้อะไรลูกเราใช้สีใช่หรือเปล่าเสื้อของนักเรียนสีอะไรสีอะไรลูกเสื้อนักเรียนสีขาวใช่ไหมคะถ้าหนูทำงานศิลปะด้วยสีน้ำสีน้ำมีหลายๆสีไหมมีหลายๆสีไหมคะลูกมีหลายๆสีใช่ไหมคะแล้วสีน้ำนั้นเปื้อนง่ายไหมเปื้อนง่ายเวลาที่หนูจะทำงานศิลปะวิธีใดบ้างที่จะทำไม่ให้เสื้อเราเปื้อนใส่เสื้อกันเปื้อนเราก็ต้องทำไมคะหาผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะหาผ้ากันเปื้อนใส่เอาไว้นะคะใส่สวมเสื้อสีขาวของเราไว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกันไม่ให้เสื้อของเรานั้นทำไมคะลูกเปื้อนแล้วก็สกปรกนั่นเองนะคะเพราะสีบางตัวถ้าเลอะสีขาวของเราแล้วถ้าเลอะเสื้อนักเรียนแล้วจะซักออกไหมคะซักไม่ออกนั่นเองนะคะลูกนะต่อไปและเมื่อกลับถึงบ้านที่สำคัญเลยเพราะเรากลับถึงบ้านเราใส่ชุดนักเรียนแล้วใช่ไหมคะเมื่อกลับถึงบ้านเราจะไปเล่นเราควรทำอย่างไรไปเล่นทั้งชุดนักเรียนไหมพีระชัยเล่นไหมครับเล่นเปล่ายังเล่นไม่เต็มอิ่มเล่นจากที่โรงเรียนเราไม่อิ่มไปเล่นที่บ้านต่อเล่นกับเพื่อนข้างๆบ้านพอถึงโรงเรียนเลยพอคุณแม่ไปรับเสร็จนะคะลูกกระเป๋าทำไมคะเข้าบ้านได้โยนไปคนละทิศคนละทางเลยแล้วก็วิ่งออกไปเล่นเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเปล่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเด็กเรียนต้องทำอย่างไรก่อนฮะเพื่อนบอกว่าพี่ชายมาทำการบ้านก่อนครับพอทำการบ้านเสร็จแล้วทำอย่างไรทำอย่างไรคะลูกเปลี่ยนชุดก่อนใช่ไหมคะลูกเอาชุดนักเรียนนั้นนำไปใส่ที่ไหนนำชุดนักเรียนของเรานั้นไปใส่ตะกร้าใช่ไหมคะนำไปใส่ตะกร้าแล้วถ้าเกิดว่าเสื้อของเรานั้นทำไมคะลูกฝนตกวันนี้ฝนตกตอนเย็นเรากลับบ้านเสื้อเราทำไมคะเสื้อเราเปียกน้ำฝนนะคะลูกเปียกไม่มากเปียกพอชื้นชื้นพอถึงบ้านนักเรียนถอดแล้วไปที่ไหนใส่ตะกร้าไหมใส่ไหมคะเราไม่ควรใส่นะคะลูกเราควรจะนำเสื้อผ้าที่ทำไมคะลูกที่เราเปียกอยู่ใช่ไหมคะเสื้อผ้าที่เปียกน้ำฝนนั่นแหละไปทำไมคะไปตากให้แห้งก่อนนั่นเองใช่ไหมคะลูกตากให้แห้งก่อนถึงจะนำไปใส่ตะกร้าเพื่อที่จะเตรียมไว้ทำไมคะเตรียมไว้ซักถ้าหนูนำผ้าที่เปียกเลยไปใส่ตะกร้าจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นลูกเสื้อนักเรียนของหนูสีขาวๆนี่แหละจะกลายเป็นสีอะไรคะสีจุดๆๆเลยบางทีก็เป็นสีเขียวสีเขียวที่ได้มาจากเชื้ออะไรคะลูกเชื้อรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการอะไรคะลูกดูแลจัดเก็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้นี้นะคะลูกเครื่องแต่งกายของเรานั้นมีอะไรบ้างเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างคะเข็มขัดใช่เปล่ามีเข็มขัดมีอะไรอีกเน็กไทมีอะไรอีกคะถุงเท้ารองเท้าใช่ไหมคะลูกสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าอะไรคะเครื่องอะไรลูกเครื่องแต่งกายเพราะฉะนั้นเครื่องแต่งกายเรามีวิธีเก็บอย่างไรนะคะเรามาดูวิธีการเก็บเครื่องแต่งกายการดูแลรักษานะคะลูกอย่างแรกเลยถ้าเป็นอะไรคะรองเท้าควรทำอะไรคะลูกรองเท้านำมาจัดเรียงไว้เป็นอะไรคะเป็นคู่ๆใช่ไหมคะเป็นคู่ๆเอาวางไว้ที่ไหนเอาวางไว้ที่ชั้นวางรองเท้าถ้าไม่มีชั้นวางรองเท้าเราเก็บอย่างไรคะเราว่ายังไงถ้าเราไม่มีเราก็วาง